ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้สนามนางรำก็พูดมาว่าฝุ่นปุ๊บแล้วน้ำที่มันออกมาเป็นน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวแล้วก็ปลาตายเนี่ยที่กำลังขุดวันนั้นที่เราไปจำได้ป่ะสนามการรำอะไรก็ใช่ก็เนี่ยที่ไปขุดแล้วแล้วก็400เขาบอก400พื้นที่ฟาร์ม30ไร่ที่เป็นพื้นที่ธรรมดาแล้วตรงนี้ว่าขอเป็นเบื้องในทางรอบเบื้องเนี่ยเรากำลังขอเขาว่าเราจะทำงานใช่ครับต้องให้หมดเลยใช่ครับผู้ชี้ขาดคำประกอบผู้อำนวยการเขตหนองจอกนะครับวันนี้ได้ลงมาตรวจความคืบหน้าในการขุดรอบคลองตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีโดยนายกสมาคมชาวนาไทยและเกษตรกรไทยนะครับผู้ใหญ่ประโมทเจริญสิงห์นะครับได้พบกับท่านนายกในการที่จะทำอย่างไรนะครับโดยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านศักดิ์ชัยบินมาและท่านรองปลัดประจิตชัชวานิชนะครับมาตรวจความคืบหน้านะครับเกษตรความคืบหน้าของคลองของเราที่ได้ดำเนินการให้รอดนะครับคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครนะมีทั้งหมด95คลองนะครับการดำเนินการต่างๆของเราเนี่ยตอนนี้ดำเนินการไปได้อยู่ที่ประมาณ 90% นะครับและจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของเราก็คือในการของการขุดเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในการเกษตรนะครับในการเกษตรที่ให้ชาวนาทำนาในช่วงครั้งที่2ได้นะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับการดำเนินการวันนี้เรามาถึงคลองลำหินฝั่งเหนืออีกสักครู่เราจะเลี้ยวขวาเข้าคลองบึงสิงโตนะครับตอนนี้เรามาสู่คลองที่หมายเลข38คือคลองบึงสิงโตซึ่งเป็นคลองย่อยซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเมื่อคลองลำหินฝั่งเหนือเราก็เปรียบเสมือนว่าลำหินฝั่งเหนือนั่นคือเส้นโลหิตใหญ่ที่เส้น38คลองบึงสิงโตเนี่ยเป็นเส้นโลหิตฝอยที่เป็นคลองจะเห็นว่าจะมีขนาดเล็กลงกับเมื่อสักครู่นี้คือการดำเนินการของเราได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไปเดินตามไปเจอห่วงใยดูแลใส่ใจที่ทำนาเนี่ยมากที่สุดของในกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่การทำนาของเราเนี่ย 60,000 กว่าไร่คิดเป็นสัดส่วนของเขตอื่นเนี่ย 80% ในการทำนานะครับซึ่งปีที่ผ่านมาผลของการขาดน้ำเนี่ยชาวนาก็มีผลกระทบว่าไม่มีน้ำทำนาและส่วนหนึ่งถ้าน้ำไม่มีอยู่เนี่ยถนนที่อยู่แนวข้างๆของคลองต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติของถนนในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าขาดน้ำถนนก็อาจจะซุดลงมานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในข้อที่2ข้อที่3นะครับในเรื่องการถ้าท่านจะเห็นว่าหลังจากที่เราขุดรอบแล้วเนี่ยพื้นที่คลองของเราเนี่ยก็จะเก็บน้ำได้มากขึ้นแล้วมีขนาดพื้นที่ของคลองเนี่ยกว้างมากขึ้นนะครับก็ประโยชน์ก็จะสามารถเก็บน้ำได้จำนวนมากขึ้นนะครับและในเรื่องของการเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะมีเฟสที่2ก็คือในเรื่องของการทำสต็อปล็อกของเราเนี่ยเข้าใจก็คือในเรื่องของการทำฝายน้ำล้นนะครับฝายน้ำล้นเราต้องการน้ำปริมาณเท่าไหร่นะฮะเราก็จะกั้นฝายให้สูงขึ้นหลังจากที่เราเพียงพอแล้วน้ำที่เหลือนะก็จะล้นออกไปนะครับก็ในงานที่ผมเป็น
นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศทุกจังหวัดที่มีการทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงปลาทุกอย่างจากการที่เราได้มีการขุดลอกขุดคลองทั้งหมด98คลองเนี่ยมันเป็นของชุมชนทั้ง3คลองของกทม95คลองก็ได้รับงบประมาณจากท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้มาหาผมถึงที่บ้านแล้วผมก็ท่านมาหาผมถึงที่บ้านแล้วก็ถามว่าผมจะต้องการอะไรผมก็บอกก็ต้องการขุดลอกขุดคลองในเขตหนองจอกโดยการที่ท่านก็สั่งการมาภายใน7วันมาที่สำนักผู้ว่าผู้ว่ากทมก็ทางผู้ว่าก็ได้เรียกผมเข้าไปก็เริ่มทำการตรงนี้โดยสั่งมาที่สำนักงานเขตหนองจอกก็เป็นอานิสงส์ของคนหนองจอก40-50ปีแล้วไม่เคยมีการขุดลอกขุดคลองนี้มาแล้วเราจากท่านที่ท่านผอ.ได้แจ้งไปแล้วว่าเราจะขัดเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งเพราะปีที่แล้วน้ำเราแห้งลงเล่นเล่นได้เลยเดินเล่นได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือทางสำนักขอบคุณสำนักงานท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านผู้ว่าและท่านรองผู้ว่าศักชัยและท่านตลาดและท่านผอ.เขตหนองจอกที่ให้ความสำคัญโดยเฉพาะท่านผอ.เขตหนองจอกให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากที่สุดเลยครับขอบคุณครับบ้านนี้จะงามอย่างที่ฝันความหวังที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นรางใจที่ผลักดันฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุ่มเทชีวิตสร้างสรรค์นโยบายต่อไปของทางเขตหนองจอกเนี่ยในเมื่อเรามีโอกาสอย่างนี้มากกว่าเขตอื่นนะครับในการที่ขุดลอกคูคลองเหมือนก็ทำเป็นบิ๊กคินิ่งเดย์ขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่ง 40-50 ปีไม่เคยมีมาแบบนี้แต่การทำอย่างไรที่เราจะต้องรักษาสภาพคลองให้อยู่ในสภาพแบบนี้เมนเทนแบบนี้ได้ตลอดไปเนี่ยเรามีการตั้งชมรมคนรักคลองของแต่ละคลองคือประชาชนที่เป็นชมรมเนี่ยมาจากไหนมาจากชุมชนหรือมาจากชาวบ้านของเราที่อยู่ในใกล้เคียงเนี่ยเพื่อจะให้ดูแลรักษาสภาพของคลองให้อยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับยังไงสวยไหมท่านรองผู้ว่าครับท่านรองปลัดครับเปิดเยี่ยมการขุดลอกคลองครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงมีความทำด้วยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะรวมกลุ่มกันช่วยดูแลรักษาประตบชวานะครับคุณลุงนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับแทนความห่วงใยจากใจฉัน